ร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดบัตร BE-FIRST Smart Rabbit Chelsea จากธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีครั้งที่5พบกัน 6-8 ตุลาคมนี้ที่อุดรธานีฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคารสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในค่ำคืนวันนี้นะคะวันศุกร์ที่1กันยายน2560ค่ะวันศุกร์ที่เริ่มต้นสำหรับเดือนกันยายนกันแล้วก็บรรยากาศการซื้อขายก็ยังดูคึกคักอยู่ในขณะที่ถ้าหากว่ามองในช่วงค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะคะฝนกำลังตกเลยทีเดียวค่ะหลายๆคนบอกว่ากำลังจะเข้านอนแล้วอย่าพึ่งนะเดี๋ยวติดตามรายการเรื่องราวของการลงทุนกันก่อนอัปเดตกันซะก่อนนะคะจะได้พร้อมสำหรับการลงทุนในวันจันทร์หน้าส่วนค่ำคืนวันนี้ค่ะมีเหตุขัดข้องเล็กน้อยนะคะดังนั้น Facebook Live ของเราไม่มีนะคะแต่ว่าจะกลับมาเป็นปกติในวันจันทร์หน้าละค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวสารกันดีกว่าค่ะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมแล้วก็การลงทุนนะคะไปเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะเรื่องของการจัดอันดับสินเชื่อของรัฐบาลไทยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีอันดับสินเชื่อที่ดีนะคะพันธบัตรของรัฐบาลนั้นก็จะขายได้ในอัตราที่ดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของเครดิตนั้นไม่ดีนะคะก็จะต้องขายในอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างออกไปค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ Moody's Investor Service ค่ะสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศนะคะบอกว่าสถานเงินทางสถานการณ์การเงินของไทยมีสถานการณ์ที่แข็งแกร่งขึ้นค่ะเนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ลดลงนะคะโดยสถานการณ์การเมืองในประเทศนั้นผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะทำให้ทางด้านของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็ยังมีแรงหนุนของอัตราการส่งออกที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะ Moody's จัดอันดับสถานะสินเชื่อของรัฐบาลมาอยู่ที่ BAA1 ซึ่งภาพรวมนะคะมีเสถียรภาพและคาดการว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ปี2560นี้นะคะก็ฟื้นตัวขึ้นเป็น 3.4% ซึ่งถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาค่ะถ้าเกิดว่าอันดับเครดิตดีแบบนี้นะคะเวลาที่จะระดมทุนค่ะจ่ายดอกเบี้ยและลงทุนก็ถูกนะคะเพราะฉะนั้นอัตราบอนด์ยิลด์ที่ได้กลับมาเนี่ยเม็ดเงินที่เข้าสู่รัฐก็จะได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันทําให้อัตราอันดับเครดิตของประเทศน่าเชื่อถือขึ้นดีกว่านะคะไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของการนำพาเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่น่าสนใจแล้วก็มีการเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็มั่นคงนะคะซึ่งทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านระบุนะบอกว่าอยากจะให้ภาคเอกชนนั้นหันมาร่วมมือกันนะคะในการลงทุนค่ะโดยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโดยทางด้านของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้ระบุค่ะในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนนะคะโดยได้ขอความร่วมมือในภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลงทุนเพื่อรองรับอนาคตสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยโดยการใช้หลักการดังกล่าวนั้นที่ผ่านมาหลายคนเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่การดูแลด้านภาคการเกษตรเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยสามารถนำมาใช้ประยุกต์กับกิจกรรมได้หลายกิจกรรมละค่ะพัฒนาคนพัฒนาองค์กรนะคะในขณะเดียวกันก็ได้มีการมอบหมายให้กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแกนหลักในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการส่วนของเอกชนนำหลักปรัชญาดังกล่าวนั้นมาใช้ในการดำเนินงานให้มากยิ่งขึ้นแหละค่ะนอกจากนี้เองนะคะการพิจารณาเรื่องของการพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะคงจะต้องพิจารณาจากเสถียรภาพทางด้านการเงินโดยวัดจากอัตราเงินเฟ้อกันด้วยค่ะล่าสุดเองนะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อออกมาค่ะพร้อมเล่าให้ฟังนะคะว่าจะมีการทบทวนกรอบอัตราเงินเฟ้อสำหรับปี2560กันด้วยนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าบอกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่า CPI ในเดือนสิงหาคมที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะคะมาอยู่ที่ 100.64 จุดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 0.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับปีก่อนหน้านะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.11% ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไป8เดือนแรกนะคะมกราจนถึงสิงหาคมนั้นตัวเลขของเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.56% ค่ะส่วนคอ CPI หรือว่าราคาผู้บริโภคพื้นฐานนะคะเดือนสิงหาคมนั้นมาอยู่ที่ 100.89 จุดหรือว่าอยู่ที่ 0.46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะก็เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 0.05% ค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะยังมีการประเมินเรื่องของตัวเลขอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.7 ถึง 1.7% ค่ะแล้วเดือนตุลาคมนี้นะคะคงจะมีการทบทวนอัตราเงินเฟ้อสำหรับปี2560กันอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องของปัจจัยสนับสนุนต่ออัตราเงินเฟ้อนั่นก็คืออุปสงค์ครัวเรือนที่เริ่มฟื้นตัวสอดคล้องกับการผลิตและรายได้เกษตรกรค่ะประกอบกับภาระหนี้ครัวเรือนนะคะมีแนวโน้มลดลงรายได้จากการส่งออกปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนทั้งด้านปริมาณแล้วก็ราคาค่ะแถมยังได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐที่กำลังซื้อสำหรับครัวเรือนรายได้น้อยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะกรณีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี2560ที่ได้รับการลดหย่อนเนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้บริโภคนั้นอยากจะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นดัชนีราคาผู้บริโภคก็เลยค่อยๆทยอยปรับตัวขึ้นปรับตัวขึ้นแบบนี้ดีนะคะเพราะว่าไม่ได้ดีดตัวขึ้นมากแล้วก็แปลว่าเป็นการปรับเพิ่มในสภาวะปกติไม่ใช่สภาวะของการขาดแคลนสินค้าและราคาแพงขึ้นค่ะก็ถือว่าประชาชนมีกำลังที่จะจับจ่ายใช้สอยนะคะในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นปกติแล้วก็มีแนวโน้มของการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนั่นแหละค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจกันบ้างกรณีของความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจนั้นก็มีการประเมินอย่างสม่ำเสมอจากทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดค่ะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการประเมินโดยระบุบอกว่ามุมมองทางด้านของดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจนั้นดูทรงตัวถึงแม้ว่าการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคธุรกิจต่างๆนั้นปรับตัวดีขึ้นแต่ว่ามีความกังวลในเรื่องของต้นทุนการผลิตละค่ะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรมาติดตามกันค่ะโดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้ระบุว่าในเดือนสิงหาคม2560นะคะเพิ่งผ่านมากันหมาดๆเลยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจนั้นทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนที่มีอยู่ที่ระดับ 50.7 ก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะความเชื่อมั่นในภาคการผลิตและการค้าปรับตัวดีขึ้นยกเว้นภาคขนส่งและคมนาคมค่ะภาคการค้าและการผลิตนั้นปรับตัวดีขึ้นตามทิศทางของยอดขายและคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะกับการลงทุนทั้งในภาคการผลิตการค้าและบริการก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะการส่งออกดีขึ้นคำสั่งซื้อในอีก3เดือนข้างหน้าดีขึ้นก็หนุนนำละค่ะทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการนั้นน่าจะปรับตัวดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของความเชื่อมั่นดีนะคะแล้วก็มีภาพของการทำธุรกิจที่ดีขึ้นแต่ว่าต้นทุนนั้นก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนทิศทางของราคาน้ำมันก็เลยมีผลกระทบโดยความเชื่อมั่นด้านการจ้างงานณปัจจุบันนี้เดือนสิงหาคมนั้นกลับมาทรงตัวเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นในเดือนก่อนหน้านะคะการจ้างงานของธุรกิจที่ไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรมนั้นปรับตัวลดลงในเดือนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนส่งและก็คลังสินค้าและภาคบริการอื่นๆค่ะส่วนในภาคอุตสาหกรรมมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะคะส่วนการประเมินในทิศทาง3เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นประเมินว่าภาวะทางธุรกิจจะดีขึ้นจากปัจจุบันค่ะเนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ขยับปรับตัวดีขึ้นนะคะอยู่ที่ระดับ 55.0 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตโดยมีปัจจัยสนับสนุนปริมาณการค้าและการผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีก3เดือนข้างหน้าโดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีกแล้วก็ผู้ผลิตยานยนต์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในประเทศค่ะแล้วก็มองว่าทิศทางของเศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้านั้นน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นทั้งในด้านของการลงทุนและผลประกอบการค่ะแหมตัวเลขของความเชื่อมั่นนะคะในอนาคต3เดือนข้างหน้าก็ดีขึ้นนะคะกรอบเงินเฟ้อก็อยู่ในอัตราที่มีเสถียรภาพแถมอันดับความน่าเชื่อถือของเครดิตไทยก็ยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดีแบบนี้เนี่ยมันส่งสะท้อนให้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าพื้นฐานเศรษฐกิจบ้านเรายังคงดีอยู่นะคะบลจ.รวมถึงบจ.และก็ทางด้านของบล.ในธุรกิจหลักทรัพย์นั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าต้องคุยกันแล้วล่ะค่ะมันนี่อัปเดตสรุปข่าวเศรษฐกิจรอบวันนี้เริ่มต้นกันที่
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อหรือ PMI ภาคการผลิตของจีนที่มากิจจัดทำร่วมกับไชซินปรับตัวสู่ระดับ 51.6 ในเดือนสิงหาคมจากระดับ 51.1 ในเดือนกรกฎาคมถือเป็นการปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6เดือนขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อหรือ PMI ภาคการผลิตของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนก็ปรับตัวสูงขึ้น 51.7 จากระดับของเดือนกรกฎาคมที่ 51.4 เช่นกันกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยการลงทุนภาคธุรกิจของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.5% ในไตรมาสที่2ส่งสัญญาณการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยมูลค่าการลงทุนในภาคธุรกิจของบริษัทนอกภาคการเงินเช่นการก่อสร้างโรงงานและการสั่งซื้ออุปกรณ์นั้นอยู่ที่ 9.45 ล้านล้านเยนหรือราว 8.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทำสถิติเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันธนาคารกลางเกาหลีใต้เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำไตรมาสที่2ขยายตัวเพียง 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสขณะที่มีการขยายตัว 1.1% ในไตรมาสที่1โดยได้รับผลกระทบจากภาวะความซบเซาในอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้างซึ่งหากเปรียบเทียบเป็นรายปีขยายตัวลดลงเหลือ 2.7% หลังจากที่ขยายตัว 2.9% ในไตรมาสที่1ปิดท้ายกันที่สำนักงานสถิติแห่งชาติของอินเดียรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำไตรมาสที่2ของปีนี้ขยายตัวเพียง 5.7% ชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกที่มีการขยายตัว 6.1% นอกจากนี้การขยายตัวน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่ระดับ 7.9% หลังจากรัฐบาลประกาศยกเลิกใช้พันธบัตรแบบเก่าฉบับละ500และ 1,000 รูปีสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง